นับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตทูยูกลับมาติดตามสาระเกษตรในช่วงที่3กับ INTV News เกษตรแนวใหม่กันต่อนะครับเราจะไปกันที่บัวหิมะสดกันก่อนนะครับซึ่งหลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อบัวหิมะกันอยู่แล้วว่าเป็นครีมในกระปุกที่จะนำไปแช่เย็นให้เย็นๆแล้วก็จะใช้รักษาได้สารพัดโรคไม่ว่าจะเป็นแผลผุพองเป็นอะไรสักอย่างก็ใช้ได้หมดเลยค่ะเพราะตอนนี้บัวหิมะเนี่ยเท่าที่ทราบมานี่ก็มีทั้งครีมบัวหิมะโลชั่นเซรั่มอะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับความสวยความงามของผิวหน้าใช่ครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแต่ที่แน่เนี่ยก็จะมาจากประเทศจีนซะส่วนใหญ่ใครที่ไปเที่ยวจีนก็จะซื้อกลับมากันเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการประวัติคร่าวๆกันก่อนว่าบัวหิมะนั้นคืออะไรคืออะไรนะครับเขาบอกว่าบัวหิมะเป็นชื่อของพืชชนิดหนึ่งที่แฟนภาพยนตร์จีนหลายท่านคงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วหากได้ยินชื่อนี้ต้องนึกถึงดอกบัวที่ขึ้นอยู่บนภูเขาหิมะซึ่งสามารถรักษาโรคได้สารพัดแต่ความจริงแล้วนะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกันเขาบอกว่าบัวหิมะครับส่วนที่นำมารับประทานของบัวหิมะไม่ใช่เป็นส่วนที่ผลแต่เป็นส่วนที่รากที่มีลักษณะคล้ายกับหัวมันพืชชนิดนี้ครับพบมากในป่าของทะเลขออภัยครับของประเทศทางแถบอเมริกาใต้ซึ่งชาวอินเดียแดงได้นำไปบริโภคตั้งแต่สมัยโบราณแล้วสำหรับในประเทศไทยก็มีการนำเข้าบัวหิมะจากประเทศจีนบ้างแต่ก็ยังไม่แพร่หลายมากนักนะครับจากความต้องการบริโภครวมถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศจีนทำให้บัวหิมะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปที่สำคัญของจีนเลยทีเดียวครับมีการเพาะปลูกกันในมณฑลอินหนานบัวหิมะสดเนี่ยเป็นเมื่อนำมาปอกเปลือกแล้วก็สามารถนำมารับประทานได้โดยจะมีรสหวานกรอบนะครับแล้วก็พืชเนี่ยจะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อมนุษย์มากกว่า20ชนิดและก็ยังมีแคลอรี่ที่ต่ำด้วยครับค่ะมาดูกันที่สรรพคุณของบัวหิมะสดที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือช่วยควบคุมปรับปรุงของเหลวในเลือดลดน้ำตาลไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดเป็นการป้องกันและรักษาอาการของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะคะช่วยการทำงานของระบบขับถ่ายในกระเพาะลำไส้และทางเดินปัสสาวะได้เป็นอย่างดีช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารช่วยระบายท้องป้องกันท้องเสียป้องกันการเกิดผลึกก้อนนิ่วและป้องกันการเกิดมะเร็งจากสารพิษสารก่อมะเร็งร้ายป้องกันการเกิดสิวฝ้าบนใบหน้าเป็นอาหารบำรุงสุขภาพความงามของร่างกายเป็นอย่างดีที่ทางสุภาพสตรีบางท่านนะคะนำบัวหิมะมารับประทานเพื่อเป็นการช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะเป็นพืชที่มีคอลอรี่ต่ำแล้วนอกจากจะรับประทานได้เป็นแบบสดได้แล้วนะคะบัวหิมะยังสามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้อีกด้วยซึ่งเป็นที่นิยมของชาวจีนคือนำไปตุ๋นกับกระดูกหมูค่ะนี่แหละครับก็มีสรรพคุณประโยชน์มากมายนะครับอย่างที่เราเคยทราบกันก็ยังมีประโยชน์มากกว่านั้นก็คือมีแคลอรี่ต่ำด้วยนะครับลดน้ำตาลลดของเหลวในเลือดต่างๆมากมายเพิ่งทราบว่าบัวหิมะนี่นำมาลดน้ำหนักได้ด้วยใช่ครับความจริงแล้วเนี่ยในประเทศไทยก็มีปลูกบนดอยบางที่เหมือนกันนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าที่จังหวัดไหนแต่ก็ยังไม่แพร่หลายก็จะมีเฉพาะบางที่เท่านั้นเพราะว่ามันต้องปลูกในอากาศที่หนาวใช่ค่ะก็ต้องอยู่ตามประเทศจีนใช่ครับหรืออยู่บนเขาบนดอยสูงๆไปเลยนะครับค่ะไปกันที่ปีบกันบ้างครับเขาบอกปีบเนี่ยมีสรรพคุณสามารถแก้ฤทธิ์สีดวงจมูกแล้วก็บำรุงปอดนะครับมาดูกันที่ประวัติความเป็นมากันครับปีบครับเป็นไม้พุ่มมีใบและก็ดอกที่สวยงามแถมยังมีกลิ่นหอมนะครับจึงสามารถปลูกไว้ประดับสวนแล้วก็ปลูกให้ร่มเงาในลานจอดรถได้หรือว่าริมถนนข้างทางและที่สำคัญต้นไม้ชนิดนี้ยังทนน้ำท่วมขังได้ดีด้วยนะครับและต้นปีบก็เป็นต้นไม้ที่โตเร็วเกิดขึ้นได้ในป่าทุกชนิดสามารถช่วยเสริมสร้างเสริมธรรมชาติที่ชุมแล้วก็ดำรงชีวิตให้แก่มวลมนุษย์ตลอดกาลเช่นเดียวกับพยาบาลนะครับที่จะเป็นการบริการสุขภาพที่มีความจำเป็นต้องต่อสังคมตลอดไปนั่นเองครับนี่ก็คือการเปรียบเทียบส่วนประโยชน์ด้านสมุนไพรดอกแห้งครับใช้สูบแก้ฤทธิ์สีดวงจมูกแล้วก็ปรุงเป็นยาบำรุงน้ำดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ลมขยายหลอดลมรักษาโรคหืดรากปีบครับบำรุงปอดแก้ปอดพิการแก้วัณโรคแก้เหนื่อยแล้วก็แก้หอบครับค่ะมาดูกันที่ประโยชน์ของปีบนะคะให้นำดอกนี้
ที่มาแตกแห้งแล้วนะคะนำมาผสมกับยาสูบมวนเป็นบุหรี่ใช้สูบทำให้ชุ่มคอนะคะทำให้ปากหอมและยังมีกลิ่นควันของบุหรี่ที่หอมได้อีกด้วยค่ะประโยชน์ของดอกปีบนะคะดอกนี้จะช่วยเพิ่มในเรื่องของการหลั่งน้ำดีค่ะและจะเพิ่มในเรื่องของรสชาติดอกปีบนำมาตากแห้งนะคะนำมาชงใส่น้ำร้อนดื่มเป็นชาก็ได้โดยดอกปีบชงนี้นะคะจะมีกลิ่นหอมละมุนอ่อนๆมีรสชาติหวานแบบนุ่มนวลและไม่ขมแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยสารสกัดจากใบที่สกัดด้วยเอทานอลนะคะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของคะน้าค่ะในส่วนของใบนะคะประโยชน์ของใบปีบนี้นะคะเนื้อของต้นปีบนี้จะมีสีขาวอ่อนสามารถเลื่อยหรือว่าสายกบเพื่อตกแต่งให้ขึ้นเงาได้ง่ายจึงเหมาะแก่การนำมาทำเป็นเครื่องเรือนเครื่องตกแต่งภายในบ้านเปลือกของต้นปีบเมื่อก่อนนะคะก็จะนำมาใช้แทนไม้ก๊อกสำหรับจุกสำหรับทำจุกขวดได้ด้วยค่ะและประโยชน์ของต้นปีบนะครับดอกปีบเนี่ยยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรีและก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอีกด้วยนะครับต้นปีบกับความเชื่อการปลูกต้นปีบเนี่ยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อาศัยอยู่ภายในบ้านนะครับเขาก็เชื่อว่าการปลูกไว้ประจำบ้านจะทำให้เก็บเงินเก็บทองได้มากขึ้นนั่นเองครับนี่ก็เป็นในส่วนของความเชื่อนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งอย่างใช่ครับสุดท้ายก็คือดอกชมจันทร์หรือว่าดอกพระจันทร์ที่จะช่วยในการบำรุงสุขภาพของเรานะคะนั่นก็คือต้นชมจันทร์มีดอกสีขาวสวยงามนะคะบานในเวลากลางคืนค่ะและมีกลิ่นหอมในต่างประเทศเช่นยุโรปและสหรัฐอเมริกานะคะจะปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับแต่บางพื้นที่ของประเทศไทยนะเช่นภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีการนำดอกมารับประทานเป็นอาหารโดยจะใช้ดอกตูมนะคะมาผัดกับน้ำมันหอยหรือว่าลวกจิ้มกับน้ำพริกค่ะส่วนผลการวิเคราะห์ทางคุณค่าทางโภชนาการของดอกชมจันทร์นี้นะคะพบว่าเป็นผักที่มีไขมันต่ำและมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและยังประกอบด้วยวิตามินต่างๆได้แก่วิตามิน B เป็นต้นซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากค่ะในส่วนของสรรพคุณนะครับคุณค่าทางโภชนาการอาหารของดอกชมจันทร์ครับพบว่าเป็นผักที่มีไขมันต่ำมากและก็มีสรรพคุณเป็นยาระบายนะครับอย่างที่คุณลักษณาได้บอกไปแล้วมีฤทธิ์เย็นประกอบไปด้วยสารอาหารที่ช่วยบำรุงสุขภาพเช่นในเรื่องของแคลเซียมเหล็กฟอสฟอรัสโปรตีนนะครับวิตามิน A ดอกชมจันทร์จึงเป็นอาหารที่กินได้ทุกเพศทุกวัยมีวิตามิน B ในดอกไม้จีนช่วยให้สมองทำงานได้ดีและเพิ่มความจำวิตามิน C ในดอกชมจันทร์ช่วยต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นภูมิคุ้มกันดอกชมจันทร์มีสรรพคุณแก้ร้อนในบำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจางขับปัสสาวะและบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารในส่วนของเกสรดอกชมจันทร์มีสรรพคุณช่วยบำรุงประสาทช่วยผ่อนคลายทำให้สดชื่นและก็จะมีฤทธิ์เป็นยานอนหลับอ่อนจึงช่วยให้หลับสบายดอกชมจันทร์เป็นพืชที่มีแคลอรี่ต่ำครับเหมาะกับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักนั่นเองครับค่ะมาดูกันที่วิธีการใช้สั้นๆนะคะต้มดอกชมจันทร์กับน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลอ้อยนะคะกินตอนเช้าจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีและจะบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารได้ด้วยแล้วก็ต้มดอกชมจันทร์30กรัมกับถั่วแดง30กรัมเติมน้ำผึ้งพอประมาณกินไปนะคะก็จะช่วยในเรื่องการขับปัสสาวะคลายร้อนและเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคต้อหินเรื้อรังอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังมีข้อควรระวังอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือดอกชมจันทร์ดอกบานและส่วนรากเนี่ยจะมีพิษไม่ควรที่จะกินเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียหรืออาเจียนได้และก่อนจะนำดอกชมจันทร์มาประกอบอาหารควรที่จะล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการ INTV News เกษตรแนวใหม่แล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกวันเสาร์ที่แบบนี้ครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ